ซาวสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูลูกค้าซ้อมเหมือนเดิมครับอ่ะก่อนอื่นมีคนถามว่าทำไมคลิปที่แล้วหน้าขาดครึ่งมันหลุดเฟรมหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกเลยครับว่าเป็นความตั้งใจครับผมเป็นคนหน้าตาแย่ดูแค่ครึ่งเดียวดีแล้วฮะโอเคเข้าเรื่องต่อวันนี้มีลูกค้ามาซ้อมเป็นซ้อมกองอย่างเดียวครับมือกองชื่อฟุกครับผมเป็นมือกองสายโหดดุดันสกิลสูงมากไปดูในคลิปเราจะเข้าไปดูฟุกซ้อมกันข้างในเลยครับแล้วก็ดูอธิบายวิธีการทำงานด้วยว่าเราส่งสัญญาณไปมายังไงในห้องคอนโทรลนี้กับห้องที่กำลังซ้อมอยู่ขออนุญาตครับจะซ้อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราให้ฟุกใช้ซ้อมกองนะครับซึ่งลูกค้าทุกคนก็ได้ใช้แบบนี้นะฮะซ้อมที่ร้านโอเคอันนี้เป็นเอียร์มอนิเตอร์อันนี้ของลูกค้ามาเองได้เลยนะครับลูกค้ามาเองได้เลยใช้ของอะไรอยู่ถนัดอันไหนก็เอามาใช้ได้เลยเนี่ยแม่งไม่โฟกัสว่ะอันนี้เป็นชัว SE รหัสเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละOkay. แล้วก็เราส่งสัญญาณเสียงจากเพลงที่เปิดจากมือถือของฟุกนะครับอ้าวสายไปไหนแล้วฟุกอ๋อนี่ด้วยสายเสียบมือถือ 3.5 ทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ State Box ที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็ไปที่ห้องคอนโทรลไปที่มิกเซอร์ครับโดยเราให้ลูกค้าควบคุมเองเอา iPad ให้ลูกค้าควบคุมเสียงเสียงกลองแล้วก็เสียงเพลงที่เปิดเข้ามาใช้ซ้อมจากตรงนี้ได้เลยนะครับ iPad ของผมเองก็ลูกค้าก็เอามือถือมาเสียบแล้วก็เสียงรวมทั้งหมดจากมิกเซอร์นะครับก็จะส่งกลับเข้ามาในห้องนี้มาอยู่ตรงตัวโฟกัสที่ลูกมาอยู่ตรงตัวจ่ายเอียร์มอนิเตอร์ที่ขาไฮแฮทด้านซ้ายของมือกองครับตัวนี้ก็จะจ่ายให้มือกองแล้วก็จ่ายไปทั้งห้องโดย
นักดนตรีในห้องถ้าเกิดมาซ้อมด้วยกันก็แจ้งมือกองบอกมือกองว่าดังเบาจากตรงนี้ได้นะครับเสียงที่กลับมาที่ได้ยินทั้งหมดก็จะอยู่ในคลิปที่ฟุกตีไปเมื่อสักครู่ก็คือมันจะได้ยินเสียงกลองกับเสียงเพลงเข้ามาในหูตอนเราซ้อมประมาณนี้ครับอ่ะผมว่าน่าจะมีคนอยากได้ทริคอะไรจากฟุกบ้างช่วงนี้เป็นช่วงสาระของช่องผมอ่ะเป็นอะไรดีก็เป็นเรื่องเทคนิคการใช้ไอ้กระเดื่องครับมาเลยดีกว่าเอาซะหน่อยมาดูฟุกกระเดื่องพิศาครับอย่างที่ผมใช้เป็นประจำเลยก็ผมก็เรียกไม่ถูกครับว่ามันเหมือนเอารวมๆกันนี่เป็นการมาขโมยวิชากันเลยฮะ เป็นช่วงมีสาระแล้วก็ให้ลูกค้าโชว์กันเดี๋ยวจะมีอย่างนี้ทุกตอนครับใครมาซ้อมก็จะต้องเตรียมตัวนะฮะเขาเรียกผมก็เรียกไม่ถูกมันเป็นทิปเป็ดนะครับเป็นเหมือนเราถ้าเกิดเราเล่นเป็นมือมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับแต่ผมจะประยุกต์ใช้ก็คือว่าประยุกต์โดยการที่เอามือไปใช้กับกระเดื่องก็คือใช้เป็นเพดานควบคุมคอนโทรลจังหวะนี้ครับผมก็จะออกเป็นแบบก็ประมาณนี้ครับอย่างเช่นมือเราผมใช้แบบนี้เราเลือกจะใช้ช้าครับมันจะเป็นถ้าเราเร็วก็เป็นลูกที่ผมชอบมากเลยครับชอบใช้เป็นประจำเลยครับผมอ่ะมันต้องได้อะไรบ้างแหละวันเนี้ยโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับฟุกครับผมขอบคุณครับลูกค้าท่านใดที่จะมาซ้อมลักษณะนี้แบบนี้นะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรข้างล่างครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆถ้าหากมีอะไรผิดพลาดให้ผมแก้ไขคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เดี๋ยวผมจัดการให้โอเคครับแจ้งเตือนอีกแล้ววันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ